พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร489รูปเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ2562โดยมีคณะรัฐมนตรีรวมถึงนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรอิสระและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีนำคณะร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกล่าวราชสดุดีตั้งจิตน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และตั้งใจยึดมั่นคุณธรรมสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไปค่ะ